สวัสดีครับผมเฉลิมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการคลิปแนะนำนะครับการตรวจเช็คคอมของตู้เย็นนะครับตัวดีตัวเสียนะครับอาการเดี๋ยวดูความต้านทานนะครับวัดความต้านทานดูก่อนนะครับผมจะให้ดูครับตัวนี้เป็นคอมที่ดีนะครับผมเอานำมาเทียบดูนะครับตัวนี้เป็นคอมที่เสียติดกับตู้เย็นนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูครับก็ตั้งมิเตอร์นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์มนะครับจะใช้เป็นแบบเข็มหรือว่าแบบดิจิตอลก็ได้นะครับผมจะจับวัดให้ดูนะครับจุดวัดนะครับก็คือจะมี3จุดคือจุด C จุด S จุด R นะครับนี่ครับคือตัวนี้จะมีสเก็ตตัวนี้นะครับนี่ติดอยู่นะครับก็ดึงสเก็ตของรีเลย์ออกนะครับก็เช็คขดลวดนะนี่ครับจับไปเลยขั้วไหนก็ได้นะครับตั้งย่านโอห์มนะครับผลการวัดก็ออกมาตามที่ผมเขียนตรงนี้นะครับตัวดีตัวเสียนะคือผมวัดออกมาแล้วนะครับจะให้ดูเนี่ยครับตัวดีนะครับตัวดีก็คือ CS นะครับ CS ก็คือตัวนี้จุดนี้กับจุดนี้นะครับวัดได้73โอห์มแล้วก็ CR 15โอห์มนะครับแล้วก็ SR นี่ครับข้างล่างนะครับ SR นี่วัดได้87โอห์มนี่คือตัวดีนะครับแล้วตัวเสียเนี่ยตัวนี้คืออาการเสียในลักษณะการช็อตรอบนะครับช็อตรอบก็คือ CS ได้25โอห์มแล้วก็CR ได้21โอห์มนะครับแล้วก็ SR ได้46โอห์มคือตัวเนี้ยอาจจะช็อตรอบจาก CS หรือว่า CR ช็อตรอบมาก็ได้นะครับดูจากตัวที่ดีก็คือเนี่ยจะห่างจากตัวที่ขดลวดแต่ละขดนะครับ CS กับ CR เนี่ยห่างกันประมาณ3เท่านะครับแต่ตัวเนี้ยใกล้เคียงกันแสดงว่าช็อตรอบนะครับขดลวดจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือ C วิ่งมาหา S นะครับเป็นขดสตาร์ทนะครับแล้วก็ C วิ่งมาหาขด R เป็นขดรันนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นรีเลย์นะครับนี่ต่อคอมมาตรงนี้คอมเพรสเซอร์จะสตาร์ทก่อนนะครับสตาร์ทเสร็จกดสตาร์ทนี่ก็จะถูกตัดออกนะครับถูกตัดออกจากวงจรโดยเฉพาะกด R คือกดรันครับทำงานตลอดเวลานะครับนี่เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวดูอาการว่าตัวที่ผมบอกว่าช็อตรอบนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบรีเลย์เข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กให้ดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับอาการของช็อตรอบบอกอาการอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ2อย่างก็คือ2อาการก็คือถ้าวัดไม่ขึ้นนะครับวัด3จุดเนี่ยขดใดขดหนึ่งไม่ขึ้นก็แสดงว่าขาดนะครับและอีกอย่างก็คือถ้าจับตรงขั้วแล้วจับตรงตัวถังนะครับคือวัดกาวนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตลงกาวนะครับเสียนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวที่ว่าเสียช็อตรอบตัวนี้ให้ดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับตอนนี้เสียบซ็อกเก็ตของรีเลย์เข้าไปแล้วเสียบปลั๊กนะครับครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กออนสวิตช์นะครับดูนะครับ
นี่ครับไฟเข้านะครับไฟเข้าคอมจะทำงานอยู่พักหนึ่งนะครับนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดไปแป๊กนะครับรีเลย์โอโหลดตัดนะครับโอโหลดจะตัดเดี๋ยวดูเดี๋ยวจับแคมให้ดูครับครับเดี๋ยวเรามาวัดกระแสนะครับจับเอาแคมมิเตอร์จับวัดกระแสดูนะครับออน power นะครับเนี่ยครับขึ้นมาที่ 3.7 3.7 แอมป์นะครับคอมตัดแล้วครับโพลตัดละนี่ครับคืออาการเสียนะครับตัวเนี้ยกินกระแสที่ 0.82 แอมป์นะครับนี่เสียนะครับเดี๋ยวจะรื้อถอดนะครับรื้อถอดเปลี่ยนเอาตัวที่ว่าเป็นอะไรตัวเนี้ยใส่แทนนะครับครับขออนุญาตแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนถอดเปลี่ยนคอมนะครับในอันดับแรกก็ถอดสายไฟออกนะครับพวกโซเก็ตดีโลงรีเลย์อะไรพวกนี้ดึงออกหมดเลยครับแล้วนะครับก็ทำการตัดท่อปล่อยน้ำยานะครับตรงท่อเซอร์วิสเนี่ยนะครับครีมตัดเลยนะครับตัดเล็กๆเบาๆนะครับนี่นะครับปล่อยทิ้งเลยนะครับปล่อยออกให้หมดนะครับปล่อยออกให้หมดออกจากระบบให้หมดนะครับคอมเสียนะครับตัวนี้คอมเสียช็อตรอบนะครับอาการช็อตรอบตัดตรงท่อเซอร์วิสนะครับตัดออกเลยเดี๋ยวมาดูคอมตัวที่ผมจะนำมาเปลี่ยนนะครับก็คือคอมจากตู้เย็นเก่าเหมือนกันนะครับไปถอดมาตอนนี้ผมเช็คแล้วนะครับแรงอัดดีนะครับดูดีสบายต้องไปเลยเอาน้ำยาออกให้หมดปิดออกเลยขยายรูหน่อยหมดแล้วนะครับหมดแล้วเดี๋ยวมาทำการเป่าเอาแก๊สเป่าออกเลยนะครับเอาชุดเชื่อมมาแล้วนะครับชุดเชื่อมแก๊สชุดเล็กนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเตรียมคอมเพรสเซอร์ตัวที่จะนำไปเปลี่ยนก่อนเลยนะครับตัวที่เราจะไปเปลี่ยนเดี๋ยวจะตัดเป่าใส่ท่อใส่หัวสอนนะครับหัวสอนเซอร์วิสก่อนที่จะทำการใส่หัวสอนเซอร์วิสเนี่ยต้องเอาหัวสอนตรงด้านในนี้ออกก่อนนะครับขันออกขันหัวสอนด้านในออกก่อนนะครับทำไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ในการตอนที่เราเชื่อมออกไปแล้วเดี๋ยวเป่าเลยครับเดี๋ยวเป่าเชื่อก่อนทำการเป่าก็เอาผ้าชุบน้ำนะครับผ้าชุบน้ำหุ้มท่อไว้สักหน่อยนะหุ้มส่วนคอมไว้สักหน่อยเพราะว่าจะเป็นคอมที่ตัวที่เราจะนำไปใช้งานนะครับต้องป้องกันไว้ป้องกันขดลวดไว้นะครับงั้นเดี๋ยวคอมร้อนแล้วก็ทำให้สารที่เคลือบขดลวดเสียนะครับอ
ครับเดี๋ยวเป็นขั้นตอนการใส่หัวสอนนะครับสวิตช์นะครับเราจะมาใส่ที่รูสวิตช์ตรงนี้นะครับคอมนะครับเสียบเข้าไปเลยเตรียมงานเลยนะครับนี่โอเคเราจะเชื่อมนะครับโดยการใช้ลวดนะครับตัวนี้เป็นลวดเงินนะครับเนี่ยลวดเชื่อมเงินนะครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมด้านล่างกันด้วยกระจกนะครับใช้กระจกมองรอยเชื่อมด้านล่างนะครับสองดูว่ารอยเชื่อมสนิทไหมนะครับโอเคครับรอยเชื่อมสนิทดีนี่โอเคครับครับหลังจากใส่หัวสวิตช์นะครับหัวสอนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการรื้อคอมเพรสเซอร์เก่าออกเลยนะครับถอดน็อตถอดน็อตยืดออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป่าแคทเป่าท่อน้ำยาออกนะครับแป๊บหนึ่งครับดูนะ
ประกอบไลเออร์ตัวใหม่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับนี่เปลี่ยนใหม่ละนั่นตัวเก่านะครับเดี๋ยวก็เอาคอมตัวที่จะเปลี่ยนเข้าตั้งแล้วก็เชื่อมในท่อด้านอัดนะครับในท่อด้านดูดท่อด้านอัดจะเล็กกว่านะครับท่อด้านดูดเอาด้วยแล้วเนาะครับขั้นตอนประกอบคอมใหม่ตัวใหม่เข้าไปนะครับครับตอนนี้ก็ประกอบคอมตัวที่เรานำมาเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับเชื่อมท่อเชื่อมอะไรหมดแล้วต่อไปก็เดี๋ยวเราจะแวกทำระบบนะครับลืมบอกไปนะครับคือคอมตัวเนี้ยผมล้างระบบแล้วนะครับใช้น้ำยา F11 ล้างระบบไปแล้วแล้วก็เติมน้ำมันคอมเป็น 134A นะครับเพราะระบบเดิมของตัวเนี้ยใช้ R112 นะครับตอนนี้ R12 เขาเลิกใช้ไปแล้วใส่หัวซ้อนเข้าไปนะครับใส่หัวซ้อนเข้าไปขันพอตึงมือนะครับละเดี๋ยวเกตมาครับเกตมาจับเดี๋ยวจะใช้ตัวปั๊มลมคอมที่ผมทำขึ้นมานะครับใช้คอมตู้แช่นะครับตัวนี้สามารถแวกข้ามระบบของตู้เย็นขนาดเล็กได้นะครับครับตอนนี้ต่อสายแวกข้ามระบบไปแล้วนะครับนี่โดยใช้ปั๊มลมที่ผมทำขึ้นมาตอนนี้โดดไปสักพักก็ลงไปที่ประมาณลบ 22นะครับก็ปั๊มลมตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้ทั้งโดดทั้งอัดได้นะครับระบบตู้เย็นขนาดเล็กขนาดเนี้ยได้สบายนะครับก็แวกคำทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเติมน้ำยากันเช็คระบบรั่วครับเช็ครั่วระบบกันนะครับครับหลังจากแว็กมาได้1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ปิดวาล์วละปิดวาล์วเดี๋ยวปิดวาล์วปิดปั๊มแว็กนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สัก20นาทีนะครับเพื่อดูว่ามีในระบบรั่วหรือเปล่านะครับถ้ารั่วในเข็มก็จะตีขึ้นนะครับเพราะว่ามีอากาศเข้าไปในระบบนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25นะครับเดี๋ยวสัก20นาทีเราเดี๋ยวมาเติมน้ำยานะครับเติมน้ำยาแล้วก็จะเช็ครั่วโดยใช้น้ำฟองสบู่นะหรือน้ำยาล้างจานเช็คตามจุดเชื่อมต่างๆนะครับของระบบเอาละครับผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับก็เข็มก็ยังนิ่งอยู่นะครับปกติเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาเข้าไปเลยนะครับก็คือแต่ส่วนมากใช้ในโตแต่ผมไม่มีในโตนะครับก็ใช้น้ำยาเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับมาน้ำยามาเอาละครับอันนี้เป็นน้ำยา 134A นะครับใส่เกล็ดกลางมานะครับ
ื้นหน่อยเอาล่ะเดี๋ยวจะไล่อากาศในสายก่อนนะครับเอาล่ะครับจ่ายน้ำยาเข้าไปแล้วนะครับยาเข้าไปเลยนะครับจ่ายเข้าไปประมาณ 30-40 PSI ก่อนเพราะเรายังไม่เดินระบบนะตอนนี้มาเกี่ยวกับระบบไฟกันหน่อยก็คือรีเลย์ตัวนี้เป็นรีเลย์ขดลวดรุ่นเก่านะครับแมกเนตรีเลย์ตัวใหม่นี่เป็น PTC Relay นะครับก็เปลี่ยนเลยครับถอดออกเลยโอโหลดเข้าโอโหลดเลยครับตัว Relay เข้าตัว Relay นี่ครับแล้วก็เข้าตามขั้วเลยนะครับจากจ่ายน้ำยาเข้าไปแล้วอย่าลืมเช็ครั่วนะครับเดี๋ยวเช็ครั่วก่อนด้วยนี่ครับน้ำยาล้างจานนะครับตรงนี้ตามจุดเชื่อมต่างๆนะครับเช็ครั่วหลังจากที่เราจ่ายน้ำยาเข้าไปแล้วนะครับภายในจะมีแรงดันอยู่ที่40 PSI นะครับนี่ตามจุดเชื่อมต่างๆนะครับที่เราเชื่อมครั้งแรกมีไหมเป็นฟองอากาศออกมาไหมนะครับสังเกตดูแล้วนะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เสียบปลั๊กเลยครับเสียบปลั๊กโดนเครื่องเลยนะเสียบปลั๊กโดนเครื่องแล้วครับคอมทำงานแล้วนะครับตอนนี้คอมทำงานนะครับมือนี้คอมทำงานแล้วนะครับเล็กลงแล้วเติมยาเข้าไปอีกครับเติมยาเข้าไปอีกนะครับเติมยาเข้าไปอีกรวมจะเช็คกระแสด้วยนะครับจับกระแสด้วยคอมตัวนี้ที่มาเปลี่ยนเนี่ยกินกระแสอยู่ที่ 0.9 เก่งมากเก่งมากไปเก่งมากไปดูแมวครับโอ้แมวนี่นะนี่เลยครับจับกระแสนะครับอยู่ที่ 0.89 นะครับ 0.89 ก็อาบน้ำยาเข้าไปอีกนิดนึงขึ้นไปที่ 0.95 นะครับดูครับขึ้นไปที่ 0.95 พอก่อนนะครับก็คือสเปคของคอมตัวเนี้ยกินอยู่ที่0.9 ครับผมจะเช็คดูกล้องมาครับส่งกล้องมานะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับในช่องฟีดนะครับในช่องฟีดนี่ครับ
มีเสียงน้ำยาวิ่งแล้วนะครับเย็นแล้วครับเย็นละเย็นแล้วครับนี่นี่ครับดูดมือนึบๆแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำยาวิ่งแล้วครับเริ่มน้ำแข็งเริ่มเกาะแล้วนะครับตรงนี้ดูครับก็การเติมน้ำยาก็จะดูที่เกจก็ได้นะครับหรือว่าดูที่กระแสของคอมกินนะครับนะครับเย็นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ11 psi นะครับนี่11ปอนด์กระแส 0. จุดอ้าว 0.92 นะครับ 0.92 92 93นะครับกระแสของตัวคอมนี่นะครับไม่รั่วไม่ซึมเย็นละใช้งานได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับที่เราทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะครับนี่แล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับก็จบขั้นตอนไว้ประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้กับท่านที่จะทดลองทำดูนะครับครับผมสวัสดีครับ